ากอะไรกันแค่โฟลว์บอร์ดไม่ไหวแล้วกลับก็ไม่ได้โอ๊ยตกน้ำจะคืนยังไงดีเนี่ยหายไปแล้วกันคุณแม่น้องเนยเก่งมากเลยเนาะวันนี้เชิญมาคุยในรายการจะได้รู้ด้วยเนาะว่ากีฬาชนิดนี้เป็นยังไงคือน้องเนยนี่เขาเป็นโปรเหรอคะก็ถือว่าอยู่ในระดับโปรอะค่ะนี่วันนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ากีฬาประเภทนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ว่ากำลังจะคุยกันดาวไปไหนอะดาวแขกรับเชิญมาแล้วได้ยินว่าพี่อินไม่คุ้นเคยกับกีฬาประเภทนี้แล้วยังไงเอามากน้องค่ะทำไมคะไปเล่นมาแล้วนี่เหรอคลองข้างหลังเนี่ยโอ้สบายอุ้ยเป็นยังไงบ้างตกคลอง เดี๋ยวก่อนระดับโตเลยหรือเปล่าคือขอยืมไปของน้องเนยคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแขกรับเชิญเรากันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอยืมเข้าไปเห็นตั้งอยู่หน้าบ้านค่ะแล้วไปเล่นที่คลองหลังบ้านคิดว่ากระดานถีบหอย ไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวต้องถามต้องถามเชิญนั่งก่อนเลยน้องดาวนะคะแล้วก็ที่เลนยังติดขอแนะนำแขกรับเชิญของเราในวันนี้อย่างเป็นทางการค่ะนะคะนักกีฬาคนเก่งของเราน้องเนยอิสราสิงโตและคุณแม่เจี๊ยบคณิษฐาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะทราบมาว่าพี่อินไปรู้จักน้องกับคุณแม่รู้จักจากไหนคะพี่รู้จักก็ตอนที่พี่พาหลานไปเล่นน้ำไงสวนน้ำที่การ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซอนอะที่พัทยาเขามีมุมนึงที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะคุณแม่ตรงนั้นอะเป็นโฟลว์ให้เหมือนกับคนไปหัดเล่นแบบพวกเซิร์ฟใช่แล้วก็ไปเจอน้องเขาโชว์อยู่ขายน้ำอยู่หรอไม่ใช่ดิ น้องเขาเนี่ยใช้บอร์ดเนี่ยนะโฟลว์บอร์ดเนี่ยโอ้โหแล้วลีลาอะไรต่างๆนี่เยี่ยมมากเลยแล้วก็เลยถามคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อเนี่ยน้องเขาเป็นระดับโปรเป็นมืออาชีพอันดับสูงสุดสถิตินะอันดับ9ของโลกคุณไปเจออันดับ9ของโลกวันละคนเนี่ยนี่จิกมาออกรายการเลยแสดงว่าลีลาคุณนี่เข้าตากรรมการจริงๆอ่ะคุณไม่ธรรมดาแสดงว่าตอนที่คุณเล่นคุณต้องมีออร่าอะไรบางอย่างใช่ที่ทีมงานของเราแล้วก็พี่อินไปเจอถึงกับต้องถามคือโดดเด่นมาเลยโดดเด่นมาเลยตอนนั้นเอาหัวลงหรือว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยขั้นแรกก่อนเลยนะคะสิ่งนี้ที่เราเห็นอยู่เนี้ยเขาเรียกว่ากีฬาอะไรคะเนยโฟลว์บอร์ดครับโฟลว์บอร์ดมันเล่นยังไงมันต้องคือยืนแต่มันจะคล้ายๆสโนว์บอร์ดกับสเก็ตครับสโนว์บอร์ดคือเล่นบนหิมะอ๋อมันไม่คล้ายเซิร์ฟบอร์ดหรอนึกว่ามันคล้ายเซิร์ฟบอร์ดซะอีกก็คล้ายครับแต่ว่าจะคล้ายสโนว์มากกว่าโอ้จะคล้ายสโนว์มากกว่าสโนว์บอร์ดคือว่าเล่นบนหิมะแล้วถลายไปครับไม่เหมือนสกีคือ2ขาแต่นี่คือไปข้างๆครับแล้วสเก็ตสเก็ตก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องท่าอะไรอย่างนี้ครับใครสเก็ตบอร์ดครับคือต้องมีลีลางั้นแปลว่าการแข่งนี้เขาวัดกันที่เรื่องของเวลาและลีลาเหรอคะใช่ค่ะก็คือเวลาแข่งจริงเขาจะมีกำหนดเวลาให้40วินาทีอะค่ะแล้วภายใน40วินี้ก็ดูว่าสามารถทำท่าได้แค่ไหนแล้วก็ความคลีนของท่าของรันที่เล่นนะคะท่ายากท่ายากใช่ได้คะแนนแล้วก็ความสมบูรณ์ของท่าใช่ค่ะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนจะไปถึงตอนแข่งอย่างอื่นมีเยอะแยะคุณไปรู้จักได้ยังไงไอ้โฟลว์บอร์ดพี่ใดไม่รู้จักเลยอ่ะก็เล่นมาเยอะนะตอนเด็กๆพี่อินก็ตีกอล์ฟพี่ดาวทำอะไรเป่ากบบ้างโดดยางเล่นตั้งเตหรือว่าเล่นปิงปองคุณทำไมคุณไปเจอได้ไงคะกีฬานี้ก็คือตอนนั้นไม่สบายครับป่วยเป็นอะไรตอนนั้นเป็นไรป่วยเป็นเป็นจุดในลำไส้ครับพอดีเขาปวดท้องก็พาไปโรงพยาบาลหมอบอกกี่ขวบครับคุณแม่19ขวบประมาณนั้นค่ะใช่ค่ะก็เพราะอะไรคะเขาไม่ค่อยออกกำลังกายคือเขาผอมมากอะค่ะผอมมากแล้วก็ทานน้อยเวลาทานก็จะอาเจียนออกถ้าทานเยอะหน่อยก็ไปตรวจหมอเป็นจุดในลำไส้ให้หากีฬาเล่นแล้วก็แล้วก็ให้ลำไส้มันขยับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพักถ้าอยู่เฉยๆลำไส้มันไม่ขยับขยื่นแต่ก็เล่นมาเยอะเหมือนกันนี่คะลองมาหลายอย่างค่ะก็ลองทั้งเทนนิสว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็พาเขาลองแต่ว่าพอลองตัวโฟบอร์ดตัวนี้ค่ะแล้วเขาชอบไม่ชอบอย่างอื่นแต่ชอบโฟบอร์ดใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรตอนนู้นได้เจอเพื่อนเลยครับแล้วก็
คือเวลาเล่นมันอยู่กับน้ำมันเย็นถ้าอย่างอื่นคือเสียเหงื่อแล้วแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยอันนี้อยู่กับน้ำเลยตอนที่เริ่มเล่นโฟลบอร์ดนี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะก็9ขวบอ๋อ9ขวบก็คือตอนนั้นแหละมันเป็นกีฬาที่ใหม่มากเลยนะตอนนั้นค่ะตอนนั้นอยู่ที่ภูเก็ตนะคะค่ะก็พาเขาลองเล่นเขาพอไปลองพอดีเขาเพิ่งเปิดได้ประมาณปีนึงประมาณคือเป็นเครื่องซิมูเลเตอร์เหมือนกับเป็นเครื่องผลิตคลื่นนะคะมันต้องเล่นกับคลื่นถูกปะถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้เล่นกับเครื่องมันต้องคลื่นประมาณไหนคะคือถ้าเกิดเป็นโฟร์บอร์ดมันต้องเล่นกับเครื่องใช่อ๋อแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟบอร์ดถึงจะเล่นกับคลื่นเล่นกับคลื่นธรรมชาตินี่คือลีลาท่าทางของการทรงตัวบนอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าบอร์ดใช่ไหมคะครับ9ขวบเด็กสุดเลยไหมมีเด็กกว่าคุณไหมตอนฝึกแรกๆฝึกแรกๆตอนนู้นยังไม่เจอนะครับก็คือเราเด็กสุดคุณแม่ก็พาไปค่ะเพราะว่าอะไรคะคุณแม่เห็นความน่าสนุกหรือเพราะว่าอะไรคะเขาชอบอะค่ะจริงๆเราครอบครัวเราคุยกันว่าถ้าเกิดเขาชอบเขาอยากทำเขาอยากเล่นอะไรอย่างงี้ก็ให้เขาเล่นคือให้ลองหลายๆอย่างใช่ค่ะแล้วคุณชอบอะไรก็ไปอันนั้นใช่ค่ะเย็นดีแล้วไม่วอกแวกหรอจริงๆกว่าจะเล่นนี่ผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วไม่รู้สึกว่าเบื่อแล้วแล้วเราลองไปเปลี่ยนกีฬาอื่นบ้างหรอก็มีนิดนึงบางครั้งอะไรอย่างนี้ครับคุณอยากเล่นอะไรอีกถ้าสมมติไม่ใช่โฟลบอร์ดคุณอยากเล่นอะไรสเก็ตบอร์ดได้ไหมนิดหน่อยครับได้ป่ะเล่นเป็นป่ะก็เป็นมันน่าใช้ทักษะเดียวกันถูกไหมคะแต่เพียงอันนั้นติดล้อพอไปเล่นครั้งแรกคุณเล่นได้เลยไหมหรือว่ามันต้องมีความพยายามล้มลุกคลุกคลานหรือฝึกฝนขึ้นมาก็ฝึกฝนขึ้นมาครับไม่ท้อหรอถ้าพี่ดาวไปเล่นครั้งแรกล้มแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยไม่เอาดีกว่ามันยากไม่ท้อเหรอคะตอนนั้นไม่ครับเพราะว่ามันสนุกอะไรอย่างนี้มันได้ทำอะไรใหม่ๆแต่ทีนี้พอเล่นไปเล่นมามันไม่ใช่แค่ความสนุกแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่เรื่องของการแข่งขันแล้วก็เริ่มเข้าสู่ระดับอาชีพที่เรียกว่าเป็นโปรระดับอาชีพซึ่งตรงนี้มันเป็นกีฬาที่ใหม่มากแล้วมันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะคนน้อยด้วยนะคะสำหรับคนไทยเนาะต่างประเทศเนี่ยเขาเยอะมากจะเทียบให้ดูกันระหว่างคนที่เขาเป็นโปรระดับอาชีพเนี่ยอายุเขาประมาณ20กว่า30ใช่ในขณะที่น้องเองเนี่ยอายุแค่14ไต่ขึ้นไปถึงอันดับท็อป10ของโลกได้เล่นมากี่ปี5ปี3ปีครึ่งครับ3ปีครึ่งไปสู่อันดับตอนนี้เท่าไหร่ของโลกอันดับที่9ครับของปี2016ในรุ่นอะไรคะโปรครับรุ่นโปรแล้วด้วยไม่ใช่รุ่นเยาวชนเทิร์นโปรแล้วเขาเทิร์นโปรแล้วตอนแรกคุณแข่งรุ่นเยาวชนใช่ไหมเขาเรียกว่ารุ่นอะไรจูเนียร์ครับจูเนียร์อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะไม่เกิน12ไม่เกิน12ประมาณนี้แต่หลังจากนั้นคุณก็สามารถไปเทิร์นโปรท่าอะไรลองทำให้ดูสักท่าได้ไหมคะเบสิกกับไม่มีน้ำตรงนี้สมมติลองมันต้องใช้ความบาลานซ์ของขาหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนยังไงบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็อยู่ที่บาลานซ์ของตัวครับยังไงอะท่าเริ่มแรกเลยลองได้ไหมท่าเริ่มแรกเลยจินตนาการว่าตรงนี้สุดมีแบบว่าเครื่องอยู่อะคือมันต้องยืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ย่อเข่าอย่างงี้แล้วเกร็งตรงไหนต้นขามันต้องปล่อยสบายๆจริงๆไม่ต้องเกร็งครับไม่เกร็งพอพี่ดาวไปเล่นพอเกร็งปั๊บก็เงิบนี่ไงเลยลงไปอยู่กับโคลนแล้วรุ่นเราอะไรหายากแล้วทำไงอะเอาแล้วไงต่อปล่อยสบายๆเอ็นตัวไปข้างหลังครับทิ้งน้ำหนักไปขาหลัง60ข้างหน้า40 60ให้มันบาลานซ์ถูกป่ะนี่ยืนอยู่บนพื้นนี่ง่ายนะแขนต้องตรงๆคุณลองยืนบนดาวต้องจินตนาการว่าตอนนี้มีเครื่องทำคลื่นอยู่นะแค่พื้นธรรมดาก็แย่แล้วจะประมาณนี้ครับอย่างนี้อ๋อยืนคือริมมาด้านใดด้านหนึ่งถูกป่ะให้ตรงนั้นมันโต้กับคลื่นแล้วคือเครื่องนี่คือคลื่นเขาคือทางลงด้วยนะคลื่นมันจะลงมาทางนี้นะแล้วก็60 40เอ็นบ้างหลังเพื่อไม่ให้มันเงอะไปข้างหน้าต้านกับคลื่นไว้นี่คือท่าแรกทรงตัวให้ได้ก่อนแล้วยากสุดท่าไหนยากสุดก็จะเป็นเรื่องท่าที่แบบบอร์ดมันต้องฟลิปอะไรอย่างเงี้ยกลับตีลังกาบอร์ดแต่ตัวเราก็ต้องแบบกลับมายืนให้ได้เขามีท่าบังคับที่ให้คะแนนไหมคะคุณแม่คะคือ
ในการแข่งระดับโปรเนี่ยจะมีท่าบังคับไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าวัดกันที่ความยากของแต่ละท่าคือจริงๆแล้วโฟร์บอร์ดอิงท่ามาจากสเก็ตบอร์ดอะค่ะค่ะก็จะเอาท่าของสเก็ตบอร์ดมาดัดแปลงเพื่อเล่นในน้ำแต่เล่นกับน้ำที่มันจะมีฟลิปกันกลับหลังหรือเหยียบแล้วเด้งกลับมาอีกอะไรแบบนี้เป็นต้นอยากลองอ่ะพาไปลองหน่อยได้ไหมได้ครับแต่ไม่มีอะไรนะรุ่นแขนหักแล้วหักเลยนะพี่อ่ะคือพิการถาวรถ้าเราไปเล่นนี่คือความท้าทายความสนุกนะคะจนตอนนี้คุณเป็นโปรอันดับ9ของโลกครับอันดับ1คือประเทศอะไรอ่ะอันดับ1อยู่ในไทยครับคนไทยเป็นรุ่นพี่ครับอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะอันดับหนึ่งปีนี้เป็นชอนซิวาล่าเป็นคนอเมริกาค่ะอเมริกาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนับของเอเชียค่ะจะเป็นนัทลี่ชาวมาเลเซียที่เขาย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในประเทศไทยมาอยู่ในประเทศไทยแต่เป็นคนมาเลใช่ค่ะเป็นโค้ชของเนยด้วยเป็นโค้ชของคุณนั่นแหละที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วตอนแข่งไปเจอนัทลี่บ้างป่ะเจอโค้ชไหมทุกวันนี้ก็เจอก็แข่งกันอ๋อแข่งกันด้วยแข่งกันด้วยค่ะเก่งนะคือจริงๆแล้วกีฬานี้มันเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่อะค่ะปีนึงเราพอถึงช่วงฤดูการแข่งเราเหมือนกับว่าเรามาเจอครอบครัวใหญ่ๆกันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นบิ๊กแฟมิลี่แบบมาสนุกสนานกันอะไรเงี้ยที่บอกว่าเมื่อกี้คุยกับน้องเนยบอกว่าที่ชอบเพราะว่า1มันท้าทายแต่2คือเจอเพื่อนครับเพื่อนเยอะส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้ชายมากกว่าที่เล่นกีฬาประเภทนี้มันมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรคะคุณแม่อเมริกานี่อเมริกาครับอเมริกาเนาะแล้วก็มาเล่นที่หลายประเทศก็อย่างเงี้ยนี่คือคุณป่ะครับอันนี้คือกำลังโชว์อยู่แล้วฮะหรือว่าอะไรนี้ซ้อมก่อนแข่งครับคำถามคือสมมติคุณไปประเทศที่มันมีคลื่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณไปฮาวายไปอเมริกาเงี้ยมันไปเล่นในทะเลจริงได้ป่ะมันต้องใช้อีกบอร์ดหนึ่งครับเป็นอีกบอร์ดหนึ่งเป็นเซิร์ฟครับแล้วคุณเล่นเซิร์ฟเป็นไหมได้นิดหน่อยครับมันต้องได้เป็นทักษะทักษะใกล้เคียงกันแต่ว่าอุปกรณ์อาจจะต่างกันนิดหน่อยเนาะแล้วทีนี้เนี่ยมาตรฐานของการแข่งที่เวลาเราไปแข่งในระดับเอเชียแล้วก็ไปแข่งที่ระดับอเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นแบบเนี่ยลักษณะของเครื่องที่เขาทำคลื่นนี่เหมือนกันไหมคะเขามีเลเวลไหมเหมือนกันเหมือนกันน้ำมันแรงค่อยต่างกันไหมแล้วแต่ละที่เขาจะปรับขนาดไหนครับอะไรแรงหรือค่อยง่ายกว่าแรงหรือค่อยง่ายกว่าหมายถึงคลื่นใช่ไหมคะน้ำความแรงของน้ำแรงง่ายกว่าครับแรงง่ายกว่าเพราะว่ามันจะส่งตัวง่ายกว่าใช่เหมือนแรงดันน้ำมันจะช่วยพยุงของเราทราบมาว่าเรียนแบบโฮมสคูลเหรอคะคุณแม่ใช่ค่ะตั้งแต่ชั้นไหนคะเนยเรียนตอนป.6เทอม2ค่ะมีความสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ตัดสินใจให้ลูกเรียนโฮมสคูลทำไมคุณแม่ถึงคิดว่าเนยเหมาะกับโฮมสคูลคือจริงๆไม่ใช่ความคิดของแม่ค่ะคือเราคุยกันตัวเนยเนี่ยถ้าเท้าความกันจริงๆเลยเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ไม่ชอบเขียนนะคะทำงั้นในระบบมันจะเป็นปัญหาของการว่าสอบผ่านแต่พอไม่มีงานส่งไม่มีเขียนเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ผ่านช่วงชั้นเราก็เลยมาคุยกันในระบบปกติเขาจะใช้เกณฑ์มาตรฐานคือทุกคนต้องเหมือนกันแต่สำหรับเด็กที่มีทักษะหรือว่าสกิลที่เป็นความชอบที่ต่างไปก็จะไม่สามารถเรียนในระบบแล้วได้คะแนนที่ตามที่คุณแม่ต้องการหรือตามที่ระบบคาดหวังถูกไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วครอบครัวไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องได้คะแนนเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราดูว่าเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองมีความสุขใช่ค่ะเป็นคนดีใช่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักซึ่งหาเจอแล้วใช่ซึ่งเราเน้นว่าเขาไม่ต้องไม่เป็นภาระสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหและนี่เป็นอันดับ9ของโลกใช่คุณอยากทำอะไรอีกนอกจากเป็นนักโฟลว์บอร์ดตอนนี้มีไปลองเรียนเรือใบครับเรือใบก็เป็นสกิลเดียวกันเป็นกีฬาทางน้ำซะส่วนใหญ่นะคะใช่ส่วนคุณเป็นปลามาก่อนป่ะคุณชอบอะไรทางน้ำมีคลีบมาเป็นเงือกเปล่าเนี่ยอันที่จริงเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าการที่น้องเนี่ยคือออกจากระบบการเรียนปกติมาเป็นโฮมสคูลด้วยความที่ว่าทุกคนในครอบครัวคุยกันด้วยความเข้าใจว่าเราเลือกทางนี้แล้วแหละแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์จนประสบความสำเร็จได้ว่าวิธีการแบบนี้แหละได้และคนนี้นักกีฬาอันดับโลกมาได้1คนแล้วจริงๆนะแต่ละคนมีวิธีที่ไม่เหมือนกันได้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นช็อตคัทอะหาทางชอบหาทางอาชีพของตนเองที่เรารักเนี่ยแล้วก็พัฒนา
ความสามารถตรงนั้นไปจนสุดทางเลยอันนี้สิ่งที่น่าสนใจจะอยากออกมาโฮมสคูลเนาะพ่อแม่บอกว่าอย่าเลยเป็นภาระที่บ้านเลยต้องเรียนคือพ่อแม่อยากสอนแต่ว่าเป็นภาระแต่อันนี้คือได้เห็นความทุ่มเทครอบครัวเด็กๆทุกคนเยาวชนคนเก่งที่มาออกรายการเราเนี่ยนะคะก็มีความสามารถหลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเขาเหล่านั้นได้รับความเข้าใจได้รับกำลังใจจากครอบครัวเป็นสำคัญเลยถ้าอยากจะพูดอะไรกับคุณแม่หรือว่าแม้กระทั่งว่าคุณพ่อหรือครอบครัวเราหรือโค้ชที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเราจนมาถึงวันนี้อยากจะพูดอะไรคะก็อยากจะขอบคุณพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับที่กระดาษค่ะคุณแม่ไปกอดแม่เร็วก็ไปกอดเขินน้องกอดก็ได้กอดแม่ไหมเก่งแล้วอาจจะยังพูดไม่เก่งตอนนี้ไปกอดคุณแม่ไหมแอคชั่นเอาไปกอดไปกอดนะแล้วในส่วนของคุณแม่ล่ะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่ดูในรายการอยู่ก็อาจจะอยากรู้ว่าวิธีการที่คุณแม่เนี่ยแบ่งเวลาหรือดูแลลูกเนี่ยจนสามารถที่จะเป็นนักกีฬาอันดับโลกได้คุณแม่มีการจัดสรรเวลาอะไรยังไงหรือว่าช่วยไกด์หรือว่าช่วยแนะนำเขาอย่างงานค่ะมีทำงานทั้งพ่อทั้งแม่เป็น working woman ด้วยบางคนบอกว่าถ้าลูกโฮมสคูลคือคุณพ่อหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งต้องออกมาเต็มตัวแต่คุณแม่ทำงานคุณแม่แบ่งเวลาไงคะคือเราใช้เวลาคุยกันซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็เน้นว่าเนยก็รับผิดชอบในส่วนของเนยเราก็คุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลักจริงๆแล้วเราโฟลว์ตามเขาเขาอยากทำอะไรเราก็ทำความเข้าใจเขาผู้เรียนเป็นหลักใช่เด็กอยากเรียนอะไรเราสนับสนุนใช่ค่ะบางคนอาจจะเป็นความต้องการของพ่อแม่ลึกๆข้างในที่อยากให้ลูกทำไม่ได้ทำความเข้าใจอะไรเงี้ยลูกไม่ได้อยากทำใช่ค่ะจริงๆแล้วเราต้องแยกแยะให้ถูกว่ามันคือความฝันของเราหรือความฝันของลูกสิ่งนี้คุณแม่พูดดีนะคะหลายๆคนก็กำลังพาลูกไปในทิศทางที่บางทีอาจจะเป็นความฝันของเราแต่เคยถามลูกหรือเปล่าว่ามันเป็นความฝันของเขาหรือเปล่านะคะคุณมีความสุขดีไหมตอนนี้หรือแม่บังคับบอกมาตรงๆ เล่นอันเนี้ย คุณเลือกเองหรือว่ายังไงก็เลือกเองครับมีความสุขไหมมีที่เราได้เลือกเองมีครับค่ะอยากให้น้องเนยฝากทิ้งท้ายไว้กีฬาโฟลว์บอร์ดนั้นเป็นกีฬาที่ถือว่าคนยังรู้จักน้อยอยู่เชิญชวนเลยนักกีฬาเป็นโปรระดับโลกแล้วเชิญชวนเพื่อนๆมาเล่นกันเลยมาก็มาเล่นกันได้นะครับก็มาเล่นกันได้นะครับที่สวนน้ำก็มีอยู่ที่พัทยาครับมีเครื่องแบบนี้มีแล้วคุณก็เล่นอยู่ไปก็เจอทุกวันไปก็จะเจอน้องเนยแล้วก็เนยจะเป็นโค้ชให้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะตอนนี้เป็นโปรแล้วนี่สอนได้เนี่ยนะคะไปกันนะใครที่สนใจลองก่อนลองหลายๆอย่างเราจะไม่รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรจนกระทั่งเราได้ลองทำสิ่งนั้นแล้วเดี๋ยวหัวใจเราจะบอกเองว่าเราชอบหรือเปล่าเนาะเหมือนน้องเนยนะคะใช่นะคะสอนด้วยนะแต่อะไรไม่มีรุ่นนี้ย้ำพี่ดาวต้องเตรียมร่างกายไปเยอะๆนะเดี๋ยวไปหลังบ้านเนยที่มีคลองเดี๋ยวไปเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งน้องเนยแล้วก็คุณแม่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับเด็กๆที่อยากจะหากีฬาที่ทำเอ๊ะก็ไม่ชอบสักทีอยากจะเล่นอะไรดีโฟลว์บอร์ดลองดูใช่นะคะหรืออะไรก็ได้ค้นพบความชอบของตนเองแล้วก็ไปให้สุดทางทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวขอไปฝึกกับน้องเนยก่อนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าพี่จะเล่นให้ดูจะไหวไหมเนี่ยง่ายง่ายจะตาย